ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับเพจร้านสตังเครื่องหนังพิษโลกนะครับก็หายหน้าหายตาไปจาก YouTube ก็นานพอสมควรนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับกระเป๋าพกซ่อนนะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าพกซ่อนทั้ง2ใบนะเป็นงานที่ลูกค้าสั่งผลิตสั่งตัดนะครับส่วนใบเนี้ยเป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์ของก๊อก43นะครับก๊อก43นะครับตัวนี้เป็นหนังแท้ทั้งใบนะครับก็ออกแบบโดยตัวผมเองนะครับพัฒนาแบบมากันเรื่อยๆโดยที่พี่ๆหลายๆท่านที่เอานำไปใช้นะครับแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็กลับมาพัฒนาให้เป็นกระเป๋าที่ใส่แล้วตอบโจทย์ให้มากที่สุดนะครับตัวนี้ก็เป็นหนังวัวแท้ 100% นะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นการซับแข็งนะครับแข็งแต่แข็งไม่มากนะครับซับแข็งเพื่อจะให้รูปของตัวอุปกรณ์ที่ใส่ข้างในเนี่ยไม่ขึ้นเป็นรูปตัวของเขาเองนะครับส่วนตัวฝานะครับก็จะเป็นฝาปิดประมาณ2ส่วน3นะครับ2ส่วน3ของกระเป๋าแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับตัวนี้นะครับความหนาจะอยู่ประมาณ 1.5 นิ้วนะครับล็อกด้วยแม่เหล็กนะครับตัวนี้ครับส่วนก๊อก43นะครับส่วนมากจะเซฟเขาจะอยู่ที่หน้าไกนะครับเราก็จะทำการเว้นช่องนะครับผมชอบพูดคำว่าแหวกทุกทีเลยเว้นช่องตรงนี้ไว้ที่ด้ามนะด้ามของอุปกรณ์นะครับเนี่ยด้ามของอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตัวนี้เป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลเวลาดึงก็จะดึงที่ด้ามขึ้นนะครับเฉพาะตัวตระกูลก๊อกนะครับผมก็จะเว้นไว้ที่ตัวด้ามนะลักษณะอีกใบนึงนะครับอีกใบนึงตัวนี้เป็นลูเกอร์นะครับลูเกอร์นะครับเราก็จัดให้ลูเกอร์เป็นกระเป๋าใบเล็กๆเนี่ยใหญ่กว่าฝ่ามือผมนิดเดียวนะฮะเป็นสีดำนะครับสีดำหนาอยู่ประมาณ1นิ้วนะครับ1นิ้วฝาคล้ายๆกันแต่ตัวลูเกอร์นะครับด้านหลังไกปืนของเขาเนี่ยจะมีช่วงที่กว้างนะครับผมก็เลยเว้นช่องที่หลังไกปืนอันนี้คุยกับเจ้าของไว้แล้วนะครับว่าเราจะเว้นอยู่ที่หลังไกนะครับก็จะทำให้ไม่ดึงออกได้ง่ายนะครับเป็นแนวตรงนะครับสำหรับพี่ๆที่เขาบอกมานะครับส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเห็นไหมครับด้านหลังจะเป็นหู2หูนะครับหู2หูเพื่อเว้นไว้รูหูเข็มขัดนะครับหูกางเกงอ่ะครับหูเข็มขัดนะครับเพื่อจะไม่ให้ตัวกระเป๋าเนี่ยเลื่อนไปหน้าเลื่อนไปหลังนะครับแล้วก็กระชับได้ดีมากส่วนความกว้างของหูด้านหลังก็สามารถร้อยเข็มขัดสนามหรือเป็นเข็มขัดที่ใหญ่พิเศษก็ร้อยได้นะครับเข็มขัดมาตรฐานก็คือ 1.5 ก็ใส่ได้นะฮะตอนนี้เป็นงานสั่งผลิตสั่งทำนะครับจากที่เราหายหน้าหายตานะครับผมก็ไปทำคลิปอยู่ในช่อง TikTok เยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาพูดคุยในช่อง YouTube นะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับทีมงานหลายๆอย่างก็ขอบคุณนะครับพี่ๆน้องทุกท่านนะครับทั้ง FC ก็ดีไม่ใช่ FC ก็ดีครับที่ติดตามผลงานของผมนะครับแล้วก็ชื่นชมผลงานของผมนะครับอนาคตนะครับอนาคตอย่างแน่นอนครับผมเป็นคนที่ไม่ปิดบังนะครับไม่ปิดบังเกี่ยวกับอาชีพของตัวเองนะครับอนาคตอาจจะเปิดสอนนะครับเปิดสอนอยากเรียนรู้อะไรนะครับอยากเรียนรู้กับตัวผมเองก็ติดตามไว้นะครับถ้าเมื่อไรผมเปิดสอนเกี่ยวกับการทำกระเป๋าหนังเครื่องหนังสไตล์ของช่างชัยนะครับผมก็จะมาแนะนำให้ในช่องนี้แหละว่าเราทำการเปิดสอนแล้วหรือประมาณวันไหนยังไงนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะมาเรียนด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็สามารถย้อนคลิปของผมไปดูได้นะครับคลิปผมทำไว้รู้สึกว่าปีเศษหรือว่าไม่กี่เดือนก็มีนะครับวิธีการอุปกรณ์เบื้องต้นในการทำเครื่องหนังมีอะไรบ้างนะครับก็แจกแจงก็มีคลิปอยู่แล้วการที่เราจะเริ่มต้นทำหนังนะครับก็จะมีวิธีการเย็บแบบไหนมีเย็บกี่ประเภทนะครับแล้วก็วิธีการถักเราถักแบบไหนสอนแบบไหนนะครับแล้วก็วิธีการเริ่มต้นในการทำของในการทำเครื่องหนังอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์นะครับเป็นงานที่ง่ายๆนะครับง่ายๆแต่ก็แฝงไปด้วยความเป็นศิลปะของบุคคลนั้นๆที่จะมาทำนะครับก็สามารถถ่ายทอดลงกับชิ้นงานของเราได้นะครับคำแฮนด์เมดนะครับจะไม่มีคำว่าผิดว่าถูกนะครับ
ก็ผมก็ทําทั้ง2แบบนะครับทั้งแฮนด์เมดทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับจักรอะไรครับในการทำงานของผมนะครับผมจะทำงานอยู่คนเดียวตอนนี้เหลือมีคนเดียวละนะก็เครื่องมือจะเน้นเครื่องมือครบนะครับมีทั้งจักรมีเครื่องตัดเครื่องซอยเครื่องปั๊มนะครับเครื่องปั๊มโลโก้ก็จะมีครบทุกอย่างก็สามารถถ่ายทอดให้กับพี่ๆน้องที่สนใจนะครับสนใจเกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับหนังนะครับหรือจะเป็นงานอดิเรกทำเป็นของขวัญใครนะฮะก็สามารถมาดูคลิปผมได้หรืออนาคตผมก็จะเปิดสอนนะหรือใครอยากที่จะทำเป็นอาชีพเป็นอาชีพเสริมนะครับอาชีพเสริมสามารถทำผลงานออกมาแล้วครับแล้วก็ขายในโลกออนไลน์ต่างๆนะครับโลกออนไลน์ก็สามารถแนะนำได้นะครับสำหรับท่านๆพี่ๆน้องๆที่อยากจะคิดมาเรียนนะครับมาเรียนก็อนาคตนะครับอนาคตที่เราจะพัฒนาต่อยอดไปอีกนะครับเพราะว่าความรู้ที่ผมสะสมมาก็มีพอสมควรนะครับพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับพี่ๆน้องนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับคนที่สนใจแต่สไตล์ผมเองนะสไตล์ของช่างชัยนะครับเพราะว่างานหนังก็เหมือนงานศิลปะนะครับงานศิลปะนี่แหละเพราะแต่ละคนก็ทำงานออกมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีไกด์ไลน์มีคนนำทางมีคนบอกมันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับทำงานง่ายขึ้นผมรับรองเลยว่าง่ายแน่นอนเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมจะศึกษาใน YouTube นะครับมีทั้งคนไทยมีทั้งต่างชาติมีทั้งหลายประเทศแล้วเอามารวมกันเป็นมิกเป็นตัวผมเองเป็นสไตล์ของผมเองนะครับอันนั้นคือประสบการณ์ของผมที่ผมเริ่มทำเครื่องหนังมานะครับก็ฝากนะครับฝากผลงานหลายๆชิ้นนะครับสำหรับผมนะครับก็ติดช่องติดตามของผมก็คือจะมี Facebook นะครับร้านสตังค์เครื่องหนังพิโลก YouTube ก็ช่างชัยแฮนด์เมดนะครับ TikTok ก็ร้านสตังค์เครื่องหนังที่โลกชื่อเดียวกับFacebook เลยนะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับใครมีไอเดียหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็เม้นพูดคุยกันได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ